สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารวันนี้7สิงหาคม2567เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีกกต.ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 วงเล็บ 1 และ 2ศาลอ่านคำวินิจฉัยมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งยุบพรรคก้าวไกลและสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทั้งชุดที่ 1 และ 2 ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 จนถึง 31 มกราคม 2567 รวมทั้งสิ้น 11 คนเป็นเวลา 10 ปีได้แก่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคส.ส.บัญชีรายชื่อชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตเลขาธิการพรรคส.ส.บัญชีรายชื่อณัฐิพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนกรพงษ์สุพนิมิตตระกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือสมชายฝั่งชลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้อมรรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลางอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส.ส.บัญชีรายชื่อเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกส.ส.บัญชีรายชื่อสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานส.ส.บัญชีรายชื่ออภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือแต่เราไปต่อวันนี้เวลา 18 นาฬิกาโปรดติดตามแถลงการจากพวกเรานอกจากนี้พรรคก้าวไกลได้มีการโพสต์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพจ Facebook จากพรรคก้าวไกลเหลือเพียงคำว่าก้าวไกลซึ่งมีการขีดคำว่าพรรคออกพร้อมระบุข้อความว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญก้าวไกลไปต่อโดยคำสั่งของประชาชนนอกจากนี้พรรคก้าวไกลก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลด้วยเมื่อบางสิ่งขวางหูขวางตาคุณไม่พอใจกับการมีอยู่ของสิ่งนั้นคุณอาจคิดว่าวิธีจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือทำลายมันแต่บางสิ่งไม่ว่าคุณพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจทำลายมันได้เราจะย้ายไปพักใหม่ด้วยกันความหวังความฝันอุดมการณ์จะถูกส่งต่อไปไม่สิ้นสุดพักก้าวไกลจึงไม่ใช่เพียงพักการเมืองแต่เราเป็นพลังใหม่ที่กำลังจะไปแทนที่พลังเก่าความหวังความฝันอุดมการณ์จะไม่มีวันถูกทำลายแม้จะถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วฟ้าคือผู้มีอำนาจถ้าวันนี้คุณยังคิดจะตั้งกำแพงเพื่อขวางความเปลี่ยนแปลงขวางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไงไม่มีใครฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงไว้ได้ตลอดไปการเดินทางได้เริ่มขึ้นอีกครั้งจุดหมายปลายทางยังอีกไกลและเต็มไปด้วยความหนาแต่ปลายทางของมันสว่างสวย